น้องพี่พิมพ์ลูกสาวทีมพิธาเจอคัสเตอร์จากโรงเรียนติดโควิดในทีมท้องเสียไข้ขึ้นสูงส่งกำลังใจกันเข้ามาอย่างล้นหลามเมื่อทราบข่าวว่าน้องพี่พิมพ์ลูกสาวคนเดียวของนักการเมืองหนุ่มทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับนักแสดงสาวต่ายชุติมาธีปราชติดเชื้อโควิด-19ล่าสุดทีมพิธาได้เผยข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแอดทีมอันเดอร์สกอร์พิธาไว้ว่าพี่พิมพ์ติดจากคัสเตอร์ที่โรงเรียนครับแจ้ง LINE @NHSO เข้าระบบ Home Isolation รักษาตามขั้นตอนมีไข้สูงท้องเสียเตรียมพานาดอลกับโนรูเฟนแล้วก็เกลือแร่เผื่อผู้ปกครองเด็กๆท่านอื่นครับต้องขอแจ้งผู้ปกครองน้องๆที่ไปเล่นกีฬาและดนตรีกับพี่พิมพ์ในช่วงนี้ด้วยครับเพราะยังแข็งแรงดีครับงานนี้ทำเอาหลายคนต่างเป็นห่วงกันยกใหญ่โดยเหล่าคนบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้และขอให้น้องพี่พิมพ์หายป่วยไวจะได้มาแจกความสดใสกับทุกคนได้เหมือนเดิมขอขอบคุณภาพทีมอันเดอร์สกอร์พิธาน้องพีพิมพ์ภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ